สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม Genshin Impact นะฮะและคลิปนี้นะครับผมก็มีหัวข้อที่ผมอยากจะพูดมาสักพักละแหละซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวละคร5ดาวทาวอนหรือตัวละครหลุดเรทนั้นกากจริงหรือเปล่านะครับและเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบวกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ขอพูดดีเทลไปเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะลงลึกเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวนะครับผมแนะนำให้ไปดูไกด์ของผมดีกว่านะซึ่งบางตัวก็อาจจะยังไม่มีนะแต่ก็เดี๋ยวก็มีแหละเดี๋ยวก็มีแหละแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงตัวละครดุดเดือดหรือตัวละคร5ดาวถาวรนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรนะหรือคำพูดนี้มาจากไหนนะครับไอ้คำว่าหลุดเลทเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วต้องมาดูที่ตู้กาชานะครับคำว่าหลุดเลทจริงๆก็คือเมื่อเราไม่ได้ตู้ตัวแบนเนอร์นั่นเองนะครับหรือตัวลิมิเต็ดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มอัลเบโดและ5ดาวแตกแต่ไม่ได้อัลเบโดแล้วหลุดมาเป็น1ใน5ตัวที่ผมจะกล่าวถึงนะฮะและตัว5ตัวที่ผมพูดถึงนะครับมีตัวอะไรบ้างก็ดังนี้เลยนะครับโมนาดิลุคเคอร์ชิงชิชิและจีนะครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับจะสิงอยู่ทุกตู้เลยนะครับมันหลอกหลอนเรายกเว้นตู้อาวุธนะครับตู้อาวุธจะไม่มีทางเป็นตัวละคร5ดาวนะจะมีแค่อาวุธ5ดาวเท่านั้นและตัวละครพวกนี้ก็จะมีอยู่ในตู้ถาวรตลอดเวลานะครับเขาถึงเรียกว่าตัวละครถาวรนะครับเพราะมันจะอยู่ในนี้ตลอดเวลา5ตัวนี้นะครับบอกไว้ณตอนนี้เลยนะครับว่าทุกตัวมีโรของพวกเขาที่พวกเขาเหมาะกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวจะอ่อนนะจริงๆก็ไม่มีตัวไหนอ่อนเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นให้แบบว่าช่ำโรนั้นๆเลยนะไม่มีตัวไหนอ่อนนะอย่างเช่นตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของดีลุคนะครับพ่อหนุ่มพ่อแบนสุดเท่นะฮะเป็นสาย DPS ที่เก่งมากๆนะครับและเล่นง่ายมากๆและโคตรเท่เลยเป็นตัวละครที่ผมให้เลยนะครับ DPS ที่เล่นง่ายที่สุดในเกมและสามารถเล่นได้ยันจบเกมครับไม่มีอะไรเลยกับตัวนี้ ETETETQETETQ อยู่แค่ได้อุ่นอยู่แค่นี้นะครับและสามารถปั้นได้ไม่ยากลำบากเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธเองก็สามารถใช้เป็นอาวุธคราฟก็ได้หรือถ้าเกิดว่าหลุดออกมาเป็น Gravestone ก็สามารถใช้เป็น Wolf Gravestone ก็ได้เหมือนกันนะครับคือตัวละครนี้ปั้นง่ายเล่นง่ายและสามารถเล่นได้ยันจบเกมแบบสบายๆครับเป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำมากๆนะครับเคอร์ชิงนะครับเคอร์ชิงเองก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่คนชอบและคนอวยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน้องน่ารักมากๆแต่ก็ไม่ใช่ตัว DPS ที่เล่นแล้วแบบดาเมจแบบจัดจ้านขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องไม่โหดนะผมให้ดูสแตทของผมนะฮะสแตทของผมนี่คือโหดมากๆนะครับสำหรับตัวน้องคือน้องเก่งนะแล้วน้องเล่นมันมือมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งปลดก็คือโคตรมันเลยครับสายฟ้าแต่ว่าเหตุผลที่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันก็เป็นเพราะว่าน้องทำดาเมจจัดจ้านไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าน้องเป็นสายฟ้านะครับซึ่งไม่มีพวกตัวคูณต่างๆนานานะครับหรือว่าการประสบท่าที่ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นกันเท่าไหร่และถัดมานะครับก็จะเป็นสายซับพอร์ตแล้วนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะพูดถึงในสายซับพอร์ตก็จะเป็นโมนานะครับจะเรียกว่าฟูลซับพอร์ตก็ได้นะครับโมนาเองก็จะออกแนวเป็นตัวดึงดูดสตรูนะครับและก็ทำดาเมจที่อลังการงานสร้างให้กับสตรูและไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังทำให้ตัว DPS ของเราทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลา5วิอีกด้วยนะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนที่ได้โมนามาแล้วไม่ค่อยรู้กันนะครับและไม่ค่อยจะปั้นโมนากันเพราะรู้สึกว่าน้องเป็นแค่ตัวออกมาเบิร์สแล้วก็หายไปออกมาเบิร์สแล้วก็หายไปแต่จริงๆแล้วนอกจากการเบิร์สของน้องแล้วนะครับอันติของน้องนั้นยังมีสถานะที่เรียกว่าโอเมนอยู่นะครับที่หลังจากอันติน้องได้ทำงานนะครับตัวสตรูนะครับก็จะได้รับสถานะที่เรียกว่าโอเมนและในระยะเวลา5วิหลังจากนั้นนะครับสตรูตัวนั้นนะครับจะได้รับดาเมจมากขึ้นไปอีก 60% ตรงนี้นะครับที่ทำให้ DPS หลายตัวสามารถทำดาเมจได้อลังการงานสร้างและอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมโชว์เคสหลายโชว์เคสถึงมีโมนานะครับเพราะว่าน้องสามารถบัฟให้ตัว DPS เราได้ดีและแรงมากๆและยิ่งโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เองนะครับมีอาร์ติแฟกต์ที่เรียกว่าเอ็มเบรมอยู่ในเกมนะตอนนี้นะ
มันก็เลยทำให้ตัวโมนานะครับสามารถดีอันติได้ไวมากๆและสามารถสแปมได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆคูดาก็แค่15วิเองก็สามารถสแปมได้เรื่อยๆเลยคือดีมากๆนะครับณตอนนี้นะบอกเลยว่าเลิศครับและนอกจากนั้นเองสกิลน้องก็สามารถรวบมอนให้มันกระจุกกระจุกกันได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่กับทุกตัวนะซับดีมากๆและแนะนำมากๆสำหรับคนที่ปลดล็อกดันเอ็มเบลมแล้วนะครับและสำหรับซับพอร์ตอีก2ตัวที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเริ่มไปทางด้านของฮีลแล้วนะแต่ว่าสำหรับตัวจีนเองก็ไม่ใช่ฮีลแบบถ่องแท้นะครับเพราะจีนสามารถเล่นเป็นยูนิเวอร์ซัลโรได้หรือก็คือสามารถเล่นได้แทบจะทุกโรเลยจะ DPS ก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดจ้านนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ถ้าต้องการซับพอร์ตลมก็ได้หรือฮีลเลอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะถ้าเกิดเราคิดว่าเราขาดซัพพอร์ตลมแล้วก็สามารถใส่ตัวอาร์ติแฟกต์ธาตุลมเพื่อลดต้านทานธาตุก็ได้นะครับช่วยได้เยอะมากๆธาตุลมเป็นหนึ่งในธาตุที่มีอาร์ติแฟกต์ที่โคตรโกงลดต้านทานธาตุต่างๆที่ผสมไปนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะอาร์ติแฟกต์นี้เลยนะครับลดต้านทานธาตุลมที่ผสมไป 40%โกงมากนะถ้าเกิดเราไปผสมกับไฟนะครับก็จะลดต้านทานธาตุไฟไปอีก 40% มันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับและโดยเฉพาะอันติที่สามารถฮีลได้ค่อนข้างแรงมากๆและฮีลได้อย่างต่อเนื่องในวงนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างนิยมในการใช้และอีกข้อดีหนึ่งเลยนะครับน้องน่ารักมากๆโดยเฉพาะกับชุดนี้นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับน้องเล็กเลยหมายถึงขนาดตัวเนี่ยเพราะอายุน้องก็เป็นพันปีเลยนะซึ่งก็คือน้องชิชินะครับที่เอาจริงเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนอยากได้น้อยที่สุดแบบน้อยมากๆนะเพราะว่าน้องทำได้แค่ฮิลครับและกลุ่มดาวก็ค่อนข้างแย่ด้วยนะกลุ่มดาวนี่คือออกแนวเหมือนจะทำให้น้องเป็น DPS แต่เพื่ออะไรก่อนมันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นเลยยกเว้นอันสุดท้ายที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ทั้งทีมนะอันนี้คือเลิศเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัว3ตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงและดีอยู่แล้วนะชิชิเองก็จะเป็นอีกตัวที่สามารถเสริมให้กับทัพของเราได้นะครับตัวที่แบบว่าไม่ให้เราตายเลยเพราะน้องเองฮิลแรงและก็ฮิลได้แบบแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดเราบริหารดีๆนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจะฮิลปัง 8,700 เป็นไงแรงไหมและสามารถฮิลได้แทบจะตลอดเวลาเพราะว่านอกเหนือจากการกดสกิล E เพื่อฮิลน้องก็มีอันติเพื่อฮิลและน้องก็มีแพสซีฟเพื่อฮิลเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าฮิลได้หลายรูปแบบมากๆและมีหลายสกิลให้ใช้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอสรุปโดยสั้นๆเลยแล้วกันนะว่าตัวละคร5ดาวถาวรทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับสามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีตัวไหนที่อ่อนเกินจริงหรือว่าแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะไม่มีนะทุกตัวเล่นได้และเก่งมากๆนะครับและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าเสียใจไปถ้าหลุดเรทนะครับเพราะว่ายังมีคนที่หลุดเรทเยอะกว่าเพื่อนๆอีกนะครับใช่ครับผมเอง